ไทยเรฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบเพื่อม่วนซ่นสัญจรพี่น้องครับพี่น้องชาวม้งทั้งหลายครับที่ฟังหมาน้อยอยู่ครับท่านต้องลุกฮือได้แล้วครับร่วมกับหมาน้อยร่วมกับลุงสนามหลวงครับไม่ใช่ว่าท่านต่อสู้เดียวดายครับยังมีอีกกลุ่มนึงครับท่านผู้ฟังที่เคารพแล้วครับที่หมาน้อยจะเอามาเห่ามาหอนให้ฟังซึ่งชัดเจนนั่นคือบรรดา นายกอบต.ทั้งหลายวันนี้ครับท่านไม่ต้องเป็นแนวร่วมคนเสื้อแดงท่านไม่ต้องเป็นแนวร่วมคนเสื้อเหลืองแต่เป็นแนวร่วมผู้ที่ต้องการเปลี่ยนระบอบกษัตริย์ให้เป็นระบอบสหพันธรัฐไทยคือไม่มีกษัตริย์พี่น้องอบต.ทั้งหลายครับคงรู้ซึ้งถึงแก่ใจแล้วว่านี่คือการรวบอำนาจไอ้เหี้ยประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไอ้สัตว์นรกตัวนี้ครับมันทำตามกรอบที่กษัตริย์สั่งไว้นั่นคือรวบรวมอำนาจมาไว้แก๊งเดียวกวนเดียวคงเห็นข่าวแล้วนะครับก่อนหน้านี้หมาน้อยเคยพูดว่าระวังครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีการยุบอบต.และวันนี้ความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วครับเป็นข่าวเล็กๆครับบางท่านอาจจะดูผ่านๆแต่ผมไม่ผ่านครับเพราะนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นโดยที่พวกเราไม่พูดไปสนใจแต่ข่าวที่นะครับห่างตัวครับนี่คือข่าวใกล้ตัวที่สุดครับชัดเจนแล้วครับว่าผ่านสภาเรียบร้อยแล้วครับนั่นคือยุบอบต.ครับทั่วประเทศยุบเรียบร้อยครับเอาท้องถิ่นเล็กๆครับเข้าไปรวมเป็นกระจุกเดียวครับนั่นคือรั่วอำนาจเข้าไปใต้ส้นตีนระบอบกษัตริย์เหมือนเดิมคือให้เป็นอบจ.ก็คือเข้าไปอยู่ในของอบจ.คืออยู่จังหวัดจังหวัดขึ้นอยู่ผู้ว่าผู้ว่าขึ้นอยู่มหาไทยมหาไทยขึ้นใครครับขึ้นกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีขึ้นใครครับคือเจ้าทั้งที่นโยบายนี้นะครับเป็นนโยบายที่ดีมากๆในยุคนายกทักษิณและรัฐบาลหลายท่านผ่านมาครับนั่นคือการกระจายอำนาจซึ่งเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ผ่านสภาเรียบร้อยครับยุบอบต.ครับนายกอบต.ปลัดอบต.สมาชิกอบต.ทั้งหลายครับท่านจำไว้ครับว่าต้นตอคือกษัตริย์การควบอบต.หรือการยุบอบต.ครับหมายความว่าครับสมาชิกอบต.ผู้บริหารทั้งหมดครับพ้นตำแหน่งทันทีครับและการเลือกตั้งหรือว่าการแต่งตั้งจะต้องขึ้นกับใครครับขึ้นกับจังหวัดก็คือผู้ว่านั่นคือย้อนยุคกลับไปอีกรอบหนึ่งครับทำไมครับมันกระเฮี้ยนกระหือเรือเหลือเกินครับในการที่จะยุบอบต.เพราะนี่เป็นการกระจายอำนาจที่ประชาชนจับต้องได้มากที่สุดคนไหนเคยอยู่บ้านนอกมาจะรู้นะครับอบต.คือการบริหารตัวเองที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้และนี่แหละครับอุปมาประไมยก็คือการตั้งสหพันธรัฐขึ้นมาเหมือนกันคือการเลือกตั้งตัวเองครับดูแลตัวเองครับบริหารเงินด้วยตัวเองต่อไปครับเมืองไทยต้องเป็นอย่างนี้ครับประเทศไทยครับอย่าไปพูดว่าผืนแผ่นดินไทยใครแบ่งแยกไม่ได้ครับนั่นคือเป็นคำโปรโมทคำโฆษณาที่จับต้องไม่ได้ทุกวันนี้มันแบ่งแยกยิ่งกว่าแบ่งแยกอีกครับไทยนะครับเผด็จการโคตรยิ่งกว่าเกาหลีเหนืออีกครับแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะวันนี้นะครับทุกอย่างครับเขาย้อนยุคไปอยู่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย้อนยุคไปอยู่ครับระบอบเวียงวังคังนาแล้วครับตามหลักคนเคยเรียนมานะครับคุณลุงสนามหลวงเคยพูดการเลือกตั้งมันมีภูมิภาคท้องถิ่นส่วนกลางซึ่งนั้นอธิบายเบื้องต้นมาแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครับผมใช้คำว่าคนที่ปกครองหรือว่าดูแลเราได้ที่ดีสุดรู้จักว่าเราหิวเราอิ่มเราไม่สบาย
รู้จักว่าเราเดือดร้อนรู้จักว่าน้ำไม่ไหลไฟสว่างคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดก็คือนายกอบต.แล้วนายกอบต.คือมาจากใครครับมาจากเราเลือกแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้านมันจับต้องได้ชัดเจนได้ด่าคนพ่อคนแม่ได้นั่นคือการปกครองที่กระจายอำนาจซึ่งเป็นนโยบายนายกทักษิณที่ท่านทำแล้วดีมากๆแต่วันนี้อันไหนดีครับทหารพระราชาครับภายใต้ไอ้หาลากนี่ครับไอ้เหี้ยประยุทธ์นี่ครับมันไม่เอาซึ่งวันนี้นะครับพี่น้องอบต.ทั้งหลายครับท่านใดที่เป็นนายกอบต.หรือว่าเป็นสมาชิกอบต.หน้าซีบอกแจ้งมาด้วยครับรู้ซึ้งกันหรือยังครับนี่คือความระยำของระบอบกษัตริย์ที่ต้องการรวบอำนาจมันจะเป็นเผด็จการโคตรยิ่งกว่าเกาหลีเหนืออีกครับเพราะวันนี้ครับเมืองไทยครับเลิกพูดได้แล้วว่าเราเป็นระบอบประชาธิปไตยครับไม่มีครับมันเป็นระบอบจันไรครับที่ไม่เหี้ยกษัตริย์ชั่วนี่ครับเป็นประมุขไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยครับระบอบจังไรตอแหลปลิ้นปล้นโกหกหลอกลวงครับเราอยู่เมืองไทยเราพูดไม่ได้วันนี้มาเห่าอยู่นอกประเทศครับผมขอให้พี่น้องตาสว่างเลยนะครับท่านนายกอบต.ครับหมู่บ้านท่านอบต.ท่านมีกี่หมู่บ้านเรียกประชุมลูกบ้านได้แล้วครับสมาชิกอบต.ครับเรียกลูกบ้านได้แล้วครับว่าวันนี้ครับถึงเวลาแล้วครับที่จะร่วมกับไอ้หมาน้อยร่วมกับอาจารย์ชูพงษ์ร่วมกับลุงสนามหลวงร่วมกับลุงเย็นลมป่าและอีกหลายท่านครับร่วมกับกลุ่มเสรีไทยในการขับไล่ระบอบกษัตริย์ออกไปและจัดตั้งระบอบการปกครองสหพันธรัฐไทยขึ้นมาครับเมืองไทยเจริญกว่านี้เยอะครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแบ่งแยกแผ่นดินเราครับมันแยกกันไม่ได้อยู่แล้วครับนั่นคือเป็นคำที่มันหลอกชาวบ้านเราแผ่นดินมันแยกไม่ได้อยู่แล้วครับแต่วันนี้ครับแผ่นดินไม่แยกครับมันแยกกันอยู่ปากใต้เข้าไปอีกทางนึงปากใต้ดูถูกอีสานคนรวยดูถูกคนจนครับมันแยกยิ่งกว่าแยกอยู่แล้วรีสอร์ทไหนที่เป็นคนรวยเอาเงินให้เจ้าไม่ผิดกฎหมายพี่น้องม้งพี่น้องชาวดอยปลูกรีสอร์ทเล็กๆด้วยหยาดเหงื่อน้ำพักน้ำแรงผิดกฎหมายถูกไล่ยังกับหมูกับหมาเพราะฉะนั้นมันแยกในตัวอยู่แล้วท่านฟังครับมันมีทางเดียวครับเราต้องจัดการตัวการใหญ่ก็คือระบอบกษัตริย์ภูมิพลครับจัดสรรประส่วนไปเลยครับพี่น้องอีสานตั้งขึ้นมาเลยครับสหพันธรัฐอีสานก็ได้ภาคเหนือสหพันธรัฐภาคเหนือไทยก็ได้ครับปกครองตัวเองรัฐบาลกลางมีหน้าที่อะไรครับแค่ดูแลการต่างประเทศและดูแลทหารแค่นั้นงบประมาณเราเก็บไล่ร้อยบาทเราต้องเอาไว้90ส่งให้ส่วนกลางแค่ 10% พอมันต้องอย่างนั้นครับท้องถิ่นจะได้เจริญและแข่งกันพัฒนานั่นแหละครับจะทำให้ภาพรวมคือประเทศไทยเจริญขึ้นแต่วันนี้โคตรพ่อโคตรแม่มึงชลบุรีภาษีเยอะก็ส่งให้กทม.ส่วนกลางเชียงใหม่และเก็บได้เท่าไหร่เก็บได้หมื่นล้านก็ส่งให้ส่วนกลางพัทยาส่งให้ส่วนกลางทุกอย่างส่งให้ส่วนกลางหมดความเจริญมันเลยกระจุกตัวอยู่ที่กทม.อย่างเดียวมีจังหวัดไหนมั่งที่มีรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินไม่มีมีจังหวัดไหนมั่งที่มีทางด่วนพิเศษไม่มีเพราะนี่คือการรวมกระจุกส่วนกลางไว้ที่เดียวครับตามนโยบายของกษัตริย์ที่ต้องการให้นะครับทุกคนมารวมอยู่ใต้ส้นตีนอันเดียวกันคือกูคนเดียวหมาน้อยบอกตรงๆว่าวันนี้นะครับทุกคนครับที่เดือดร้อนทั้งหมดครับต้นตอของปัญหาประเทศนั่นคือไอ้บอดภูมิพลเพราะทุกจุดทุกหย่อมหญ้าถ้าไล่ไปไล่มาครับเราอย่าไปโทษคนที่ปะทะเราโดยตรงไม่ว่าข้าราชการครับเพราะคำตามคำสั่งมันเป็นขั้นตอนสั่งลงมาท่านนายกอบต.ครับสมาชิกอบต.ครับหมาน้อยถึงบอกว่าวันนี้ครับท่านพูดคุยกับลูกบ้านของท่านสมาชิกของท่านแนวทางอะไรก็ได้ครับขอให้รวมตัวครับจัดตั้งกันมีระบบก่อนครับจัดตั้งขึ้นมาครับหลักการจัดตั้งแนวทางไหนจัดตั้งยังไงครับก็เคยฟังจากโรงสนามหลวงจ
จากสหยังบัตรและอีกหลายคนมาแล้วครับไม่งั้นก็ศึกษาข้อมูลจากเน็ตเวิร์กต่างๆที่มีอยู่แล้วรวมตัวครับวันนี้พี่น้องภูทับเบิกคงจะไม่ว้าเหวครับอย่างน้อยนายกอบต.อบจ.ที่อยู่ตรงนั้นครับต้องเริ่มมองเห็นขาวลางของความหายนะของระบอบกษัตริย์ที่มันทำลายพวกเรามาเยอะแล้วครับต้องเตรียมล่อมันได้แล้วครับอย่างอมืองอเท้าให้มันรังแกอย่างเดียววันนี้ครับเราจะร้องขอความเมตตาร้องห่มร้องไห้สายตาเลือดแทบกระเด็นมันก็ไม่มีความสงสารไม่มีความเห็นใจเราหรอกครับเพราะพวกนี้ครับมันไม่มีหัวใจเป็นของคนครับหาทางเอาครับมาน้อยพวกนี้ครับไม่ใช่ต้องการให้เกิดความรุนแรงครับแต่มันทำเรายิ่งกว่าความรุนแรงครับไล่บ้านที่เราปลูกขึ้นมาไล่ที่ดินที่เราอยู่อาศัยมาครับเป็นหมูเป็นหมาครับเพราะฉะนั้นครับเอาไว้ทำหาอะไรล่ะครับฝากบอกอีกนิดนึงครับนอกจากพี่น้องอบต.แล้วครับยังมีอีกกลุ่มนึงครับวันนี้ครับพี่น้องที่โดนกระทำย่ำยีจากความชาติชั่วของระบอบกษัตริย์ครับที่คนไม่พูดถึงอีกวันนี้โดนไม้หัวมาเยอะครับนั่นคือข้าราชการครับที่เป็นคนเก่าๆครับที่ทำงานตามนโยบายของนายกทักษิณที่ให้ความสำคัญของประชาชนมาก่อนวันนี้โดนไล่บี้มาตลอดสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่เราทราบก็คือหมอเลียบก็โดนอีกครับหลายๆคนครับโดนอีกครับวันนี้ครับแม้แต่คนที่รับใช้เจ้ายังโดนเจ้าเล่นเลยครับแค่ล่อมันไม่สบอารมณ์ครับพี่น้องอาจจะไม่รู้ว่าข่าวครับมาน้อยพูดถึงใครวะเป็นข่าวเล็กๆครับเมืองไทยไม่กล้าเสนอครับไม่กล้าพูดเดอะเนชั่นไม่กล้าเสนอแนวหน้าไม่กล้าเขียนทีนิวไม่กล้าประกาศอมรินทร์ไม่กล้าพูดแต่มาน้อยจะเฮาพี่น้องกดชื่อตอนนี้เลยครับอยู่หน้าซีบอกครับกดชื่อดูครับนาวาอากาศเอกชัยโลดมุสิกะภูมิมะครับราชกิจจานุเบกษาครับไม่กี่วันนี่แหละครับเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารคนพ่อคนแม่นี่ขนาดมันเป็นซากศพแล้วนะครับมันยังอนุญาตคนนั้นคนนี้อยู่ครับตาคุดของไอ้บอดมันบอกอย่างนี้ครับพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครับโดยระบุบอกว่ามีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดนาวาอากาศเอกชัยโรจน์มุสิกะภูมิมะออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่24สิงหาครับวันที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยเนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงขาดความสำนึกในราชสวัสดิ์ประพฤติตนและทัศนคติไม่เหมาะสมกับยศตำแหน่งตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบรมราชานุญาตให้เรียกคืนบรรดาศักดิ์เรียกคืนราชอิยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาพรช้างเผือกตริตาพรมงกุฎไทยจตุรถาพรช้างเผือกและจตุรถาพรมงกุฎไทยที่บุคคลดังกล่าวได้รับหมายก็ว่าปลดยศทหารให้เป็นประชาชนธรรมดาและถอดบทครับไอ้นี่ครับบังเอิญครับมันรับเหลือเดนมาจากไอ้หมอที่มันเกาะอ้อยสร้อยนะครับแล้วไอ้นี่ครับมาให้มันเกาะแขนแทนนาวาเอกชัยโลดมุสิกะภูมิมะนี่ครับพูดภาษาเราก็คือของเล่นจราพรครับบังเอิญไม่สะใจมันครับและบังเอิญว่ามันรู้ว่าไอ้ชัยโรจน์เนี่ยครับมันเป็นเสือใบจริงๆมันมีผัวอยู่แล้วแค่นั้นแหละครับมันถึงได้รับยศตำแหน่งมากมายมหาศาลตอนนั้นถูกใจครับใหม่ๆโปรดเกล้าครับมันสะใจก็พี่น้องคิดดูครับได้ทั้ง
ทวีติยาพรช้างเผือกหายเหี้ยไม่รู้ครับกี่ช้างเผือกครับ 3-4 ช้างเผือกครับแต่พอวันดีวันใดวันหนึ่งครับไอ้นี่ได้ไม่ถึงใจครับหรือจุฬาพรครับได้ทหารคนใหม่ครับก็เลยไล่ที่ออกจากการเป็นผัวก็แค่นั้นเองครับแค่นั้นเองนี่คือความระยำของเจ้าและเสียงนี้บอกถึงชัยโรจน์มุสิกภูมะทีนี้มึงสำนึกได้หรือยังว่าเจ้าน่ะมันไม่เอาใครเจ้าไม่เอาใครเจ้ามันเอาแต่พวกของมันมันไม่เคยรักประชาชนมันไม่เคยรักใครเท่าตัวมันแม้แต่ความใคร่ถ้าคนไม่ได้ดังใจมันยังทิ้งเขาเรียนจบทหารมาแทบตายจบจากจอบอลอของพี่สาวมึงมาแทบตายกว่าจะได้เลื่อนยศถึงนาวาอากาศเอกแค่มันเสนอเรื่องเซ็กให้มึงไม่ถูกใจมึงไล่เขาปลดเขาแล้วประกาศเป็นทางการนี่คือความระยำของเจ้าเรื่องนี้ครับเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตรู้กันทั่วราชวังครับแต่ชาวบ้านคนที่อยู่เมืองไทยครับไม่กล้าพูดและไม่รู้ครับว่าอยู่ๆไอ้ชัยโรจน์มันเป็นใครวะผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้พี่น้องรู้ว่าเจ้าเนี่ยมันระยำครับทั้งโคตรเง่าสักการะครับและใครก็ตามที่เป็นข้ารับใช้ส้นตีนมันหรือว่าขี้ข้าพระบาทชีวิตพวกมึงครับแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเพราะพวกเจ้าผู้กษัตริย์ครับมันสมองมันสติมันครับมันไม่ได้คงเส้นคงวาครับเดี๋ยวผีเข้าผีออกชัดเจนครับไอ้ไม้ไอ้ดิสะทอนครับผมว่าวันนี้ครับมันถึงรู้ซึ้งแก่ใจแล้วครับและหลายๆคนครับที่เป็นเหยื่อผ่านมาวีรยุทธ์ดิษยสลินหัวอีกคนของจิราพรครับไม่ใช่ผัวคนแรกนะครับหัวอีกคนหนึ่งไม่รู้คนที่เท่าไหร่ครับและชัยโรจน์มุสิกภูมะครับไม่ใช่คนสุดท้ายครับมันจะมีต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพแล้วครับเรื่องนี้ครับต้องไปถามไอ้ดอมเหตระกูลครับมันรู้ซึ้งถึงแก่ใจดีครับไปถามไอ้สันติสุขครับไปถามมันดูเรื่องจริงเท่านั้นครับไปถามไอ้พงพัฒน์มันดูครับเพราะนี่เรื่องจริงครับที่พวกเราไม่กล้าพูดแต่หมาน้อยต้องเห่าถึงความระยำกษัตริย์นะครับเพราะมันระยำจริงๆไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบทั่วทั่ว